เทศนาในพรรษาปี49ก่อนฟ้าสางวันที่1สิงหาคมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยก็พอดีมีหลายเรื่องที่ช่วยไม่ได้หลับ1ไม่ได้ฉันมากมันช่วยเยอะแล้วก็ได้ศึกษาไปในตัวเสร็จแต่ก่อนก็จำได้ถนัดพระสารีบุตรเคยแนะนำคำสอนสถิวิหาริกของท่านเป็นประจำท่านจะบอกว่าจตารโอปัญจอารโอปิเวพุทธวาอุทธัง ปิเวอารามพาสุเวหาไรยะตังตัตตัตตัตคุโนท่านก็มีอายุทั้งหลายเมื่อท่านฉันจวนจะอิ่มเลยอยู่ประมาณทักเสียห้าคำให้เลิกเสียและดื่มน้ำเข้ามากอุทกังปิเวดื่มน้ำเข้ามากอลังพาสุเวหาไรยะไปตัดตัดสาภิกขุโนสมควรแล้วที่จะไปอยู่อย่างพาสุสาภิกขุผู้มีตนส่งไปแล้วตอนนี้ใช้คำว่าไปตัดสาไปตัดตัดสาภิกขุโนไปตัดแปลว่าเอาตนส่งไปส่งไปเพื่อจะทำความเพียรถ้ามากมันอิ่มมากมันเมาเราก็พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่นี่อยากจะบอกท่านอะไรทุกคนผิดเป็นครูถูกเป็นครูนะอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับมันถ้ามันผิดแต่ละครั้งนั่นเป็นครูเราถ้าเราฉลาดนะเขาเรียกทางใช้ระบบนี้ทำไมจึงเรียกว่าใช้ระบบนี้อยากจะรับฟังไปหลังท่านบอกพระตาลีบุตรบอกว่าถ้าท่านฉันจวนจะอิ่มเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าคำจัตตารโอปัญจอารโอเปพุทธวาปิเวอุทังปิเวอลังพาสุหารายะไปตัดตัดสักขิโนถ้าท่านฉันเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าคำจะอิ่มเลิกเสียแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปมากๆละลายอาลังสมควรสมควรที่จะไปอยู่อย่างพระสงฆ์ของผู้ที่สู่ผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อกระทำความเพียรเราศึกษาแต่เรายังไม่ได้ทำดูบางครั้งเราก็นอนเอาเพียงแค่ว่าวันนี้12คำก็เลยลงตัวแค่12แค่12ถ้าจะมากกว่าก็มีเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ได้โดยเหตุปัจจัยของมันก็ได้ถ้าวันไหนอาหารอร่อย12คำเลยไว้13คำครึ่งเองวันนั้นจะง่วงมากเมื่อวานดีดีปรากฏว่าข้าวมันแข็งแข็งแข็งเราจะเอาสักห้าคำได้สี่คำครึ่งเลิกดีกว่าเว้ยมันแข็งคราวนี้แข็งเหมือนเขาเจ้าแข็งนะเลิกกลายเป็นเรื่องดีให้ก็มีแต่คนมาหาไม่ได้พักหลังถึงเลยง่วงไม่มีเลยดีนะที่นะนี่เรียกว่าอุโพอเทอธิคณาให้เป็นโตบัณฑิตเทือประโยชน์ได้ทั้งสองอร่อยก็ได้ประโยชน์ไม่อร่อยก็ต้องได้ประโยชน์เจ้าหน้าที่เนี่ยอุโพอาเทนะอุโพอาเทที่กันให้วันติโตอัฐาพิจารณาที่เราวันติโตไปบริจาคบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทประกอบด้วยปัญญาย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองทั้งบวกทั้งลบทั้งได้ทั้งเสียทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยทั้งป่วยทั้งไข้ทั้งยืนยันสุขและประโยชน์บุคคลเช่นนั้น
เราก็ว่าเป็นบัณฑิตเพื่อดำเนินชีวิตด้วยกันก็พอดีตอนเย็นวันนี้กลางคืนถ้าเราจะต้องมานี่ตอนเย็นก็มาได้แต่เพียงแค่ทำวัดแต่วันนี้คนยังไม่กลับทางนี้ทำวัดก่อนแล้วก็มาไม่ได้ถ้ามาเพื่อจะเรียนหนังสือภาคกลางคืนก็ยาวจะกินเวลาของเขาก็เลยจะคิดว่าจะมาตอนเช้าถ้าฝนไม่ตกพอดีคืนนี้ได้รับเอกสารบางอย่างศึกษาเรื่องปาล์มน้ำมันและสบู่ดำก็มาอ่านที่จบทั้งสองเรื่องเหลือบตาดูเวลามันบ่ายมันห้าทุ่มกว่าไม่ได้นั่งสมาธิมันจะนอนไม่หลับไว้ลองนั่งสมาธิข้างนอกพอดีท่านสมคิดประทับมุ้งให้มุ้งก็แพงถ้าอยู่ข้างในมันร้อนถ้าเปิดแอร์มันก็หนาวถ้าอากาศก็ไม่ดีเมื่ออากาศธรรมชาติวันนี้มุ้งก็เลยออกไปนั่งสมาธิเล่นข้างนอกวันนี้แล้วก็ไปนั่งสมาธิถึงเที่ยงคืน40เห็นฟ้ามันแลบทางด้านที่ตะวันออกเอ๊ะน่ากลัวฝนจะตกตอนเช้าเวลาจะไปไม่ได้รถมันก็ไม่ดีเตรียมตัวจะลงมาอีกขออีกนิดหนึ่งขอนั่งต่ออีกสักนิดหนึ่งนั่งที่เพลินได้ยินเสียงสำเนียงตีระฆังนึกอนุโมทนาสาธุการพระสองสำเนียงที่ไม่ประมาทกลางคืนก็เรียนหนังสือกลางวันก็เรียนแกงมันตีระฆังให้พวกเราตื่นตีหนึ่งกับตีสองกว่าจะถึงตีสองก็ตีแล้วก็เลยลงมาเห็นอยู่3-4 องค์นั่งหลับอยู่ก็มีเดินหลับอยู่บ้างก็มีเอามาเดินเป็นเพื่อนอันนี้ได้ประโยชน์เล่าอย่างนี้ให้ฟังเพื่ออะไรเพื่ออะไรได้มองเห็นคุณค่าของการศึกษาที่ชัดเจนไม่ใช่เราจะต้องไปศึกษาในหนังสือโรงเรียนนะไม่ใช่เราจะต้องให้ครูอาจารย์สอนธรรมชาติในเหตุการณ์นี้มันสอนเราเองพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีเป็นพระมหาโพธิสัตว์พอจะได้บรรลุธรรมตถาคตสัมมาสัมพุทธญาณขณะอาศัยบทเรียนเหล่านี้แหละตัวที่พาตัดสรุคือตัวปัญญาปรมีและปัญญาปรมีนี้จะโดดขึ้นมาเจริญขึ้นมาเลยไม่ได้ต้องอาศัยบารมีอื่นเป็นบริวารเป็นตัวเพาะเลี้ยงคือประสบการณ์จากบารมีอื่นฟังโถมาน้อยจะพูดคำนี้ให้ทานก็ช่วยเกิดปัญญาทานผิดก็ช่วยเกิดปัญญาทานถูกก็ช่วยเกิดปัญญารักษาศีลก็ช่วยเกิดปัญญาถ้าฉลาดนะศีลผิดศีลถูกก็ช่วยเกิดปัญญาถ้าฉลาดสังเกตเอาเสิร์ฟท่านจึงกล่าวว่ามหาโพธิสัตว์ตานังทานาธิปรมิตาปรภูพรูหิตาผู้จาดปากไม่ดีปรภูหิตาปัญญาปรมีอนุกเมนะขับพังขนานติปริปากังขัดฉันติพุทธญาณังปริปุเรนติแต่เท่านี้บทสรุปแปลว่าปัญญาปรมีของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้อาศัยบารมีทางหลายมีฐานะบารมีต้นได้เพาะเลี้ยงบ่มเพาะเลี้ยงไว้ก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาโดยลำดับจนถึงขั้นสุกงอมแก่กล้าภาษาท่านนั้นจนจะใช้ว่าปริปากังแต่ว่าประแก่กล้าแปลว่าสุกงอมก็ได้ถ้าเลยไปดูภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่ามิเชลเลชันสุกงอม
ปริปากังคชันติโพธิญาณังปริปุเรนติแล้วก็เมื่อสุขงอมด้วยปัญญานั้นแล้วก็กลับเข้ามากระทำพุทธญาณให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมการตรัสรู้ก็เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นอาศัยบทเรียนจากบารมีทั้งหลายที่ฝึกมาไม่ใช่เพียงครูที่เดียวนะทำผิดทำถูกอะไรมันสอนเมื่อเราเจริญสมาธิเจริญสติสมาธิมันเคยมีดีๆหายไปอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจมันแน่นอนเป็นครูสอนทำยังไงมันจึงหายเหตุอะไรเป็นทางไม่มาปัจจัยอะไรทั้งหลายไปสติมุทัสสะสติหายไปแต่ว่ามีสติแท้จริงอยู่หายเพราะอะไรมันจะบอกได้ประโยชน์ทั้งสองหายก็ได้ไม่หายก็ได้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆถ้าเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ศึกษานะได้พวกขี้เกียจในเกจอะไรหนอแล้วก็มองไปมันจะบอกเราอย่างเดียวถ้าคุณครูเป็นคงจะพูดแต่ต้องอาศัยความฉลาดของเรา observe สังเกตโยนิสวัชิวิจิเนธรรมังปัญญายธรรมวิปัสสติจงสืบขนปากคำนั้นถึงต้นเขาสืบถามข้างเหตุถึงเหตุถึงผลแยกก็แยกวิเคราะห์วิจัยออกมาก็จะประจักษ์แจ้งทางนั้นด้วยปัญญามันขี้เกียจมันยังกีเลกรมไหมวะทำมันกีเลรู้นี่ร้อยแปดพันเก้าว่าช่างของมันแต่มันมีตระกูลของมันอย่างนี้สังเกตต้องสังเกตนะถ้ากลุ่มไหนมันคิดที่นี่จะเอาอย่างเดียวนั้นมาจากตระกูลโลภะเข้าใจไหมถ้าอันนั้นมันทำให้ไม่พอใจขัดเคืองขึ้นมาตัวนั้นมันจะตระกูลโทสะถ้าตัวนั้นมันทำให้ลุ่มหลงงมงายเป็นตระกูลของโมหะเอามีนามตระกูลนู้นอยู่นะมีตระกูลมันครอบครัวมันตอนนี้เราก็มาศึกษามันเกิดขี้เกียจมาจากตัวไหนขี้เกียจเป็นกิเลสประเภทไหนถามมันบอกว่ามันไม่รู้มันขี้เกียจมันจะพับควันแล้วก็ส่องจิตส่องตรีลงไปเอมาจากตัวไหนไม่รู้ตัวปลายสาเหตุมันจะขี้เกียจอย่างเดียวนั่นมาจากโมหะแปลว่าหลงโง่ก็ได้โง่ก็ได้เรามาดูลองดูเทือกเขาเผ่าพันธุ์ของพวกนี้บ้างถ้ามันฉลาดจับคั่วมันไว้สักคนละถ้าความคิดที่จะเอาอย่างเดียวพอจะเอาอย่างเดียวมาจากตะกูลโลภะถ้าไม่พอใจขัดเคืองเรื่อยอารมณ์งงนี่คือเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนั่นแหละมาจากตัวโทสะตระกูลนี้ถ้าตอบไม่ถูกบอกตัวเองไม่แดงไม่ถึงตอนนี้คืองงมงายหลงตัวนี้เป็นตระกูลของโมหะมากคนซื้อด้วยนะเพราะใจจริงๆว่าจะพูดคำเดียวปาปานิกโมกมานิกโรติโมหะบุคคลทำบาปทำชั่วเพราะโมหะเอแต่ก่อนเราศึกษามาทำไมจึงว่าแต่โมหะและโทสะและโลภะล่ะมันมาจากไหนทำไมไม่พูดว่าความจริงถ้าไม่มีโมหะโลภะโทสะก็อ่อนตัวลงไม่มีเลยตัวโมหะจริงๆมีลูกเยอะตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ไม่มีใครไปคุมกันได้ปนเพราะเราทำตัวโมหะเองคุมกันได้ปนนะไม่นั้นลูกมันเยอะมาดูตระกูลโลภะซะก่อนหัวหน้าใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่ดอกแต่มันขึ้นก่อนตระกูลนี้มีลูกโทนตัวเดียวสองโทสะโท
พอขึ้นมาแล้วมีลูก3เป็นเท่าไหร่แล้วนับนั้นนี่มึงยังพูดเล่นๆหน่อยทางพระฟังแล้วก็หูซ้ายรู้หูขวาทางแล้วรู้เรื่อง อีนายโมหะในลูกเยอะนะโลกทุกวันระเบิดระบาดไปเพราะอีนายโมหะในลูกแค่เดียว12นโลหนึ่งเรื่องเป็นเท่าไหร่ทั้ง3ตระกูลนี่รวมเสียงมีเท่าไหร่ฮะมาได้ยินครับ16ใช่ไหม16ภาษาบาลีเรียกว่าโสรสะอุปกิเลสกิเลสที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยอุปาทานเข้ามานะเข้าไปก็ได้เขามันได้16ตัวคือที่เตะก่อนแม่มา3นะลูกมันเข้ามาใหม่เพิ่มเติมมาเรารู้จักแม่มันได้คุ้นเคยแต่ลูกมันเรานี่นานๆจะได้ยินได้ฟังสักทีหนึ่งมารู้เรื่องมีชื่อแปลกๆเอาลูกเดียวอินานอินานโลหะมีชื่อก็ยาวด้วยมีชื่อว่าอภิชฌาวิสมะโลหะยาวยาวภาษาบาลีนี่มันเสียใจอย่างหนึ่งถ้าคำนั้นมีสมาธิยาวนั่นแหละตัวเล่นเล่นคำมีมือคำตัวแปรเยอะมีตัวไฟพดเยอะและแปรได้หลายคำหลายแนวหลายทางต้องมาตีความอีกทีนึงลูกของยายโลภะเนี่ยยาวมีชื่อเดียวแต่ลูกลูกคนเดียวแต่ลูกชื่อยาวอภิชาวิสมะโลภะอภิยิ่งละฌานเพ่งเพ่งจ้องใหญ่ยิ่งโลภะก็รู้อยู่ธรรมดาคือโลกธรรมดาแต่มีวิสมะวิสมะไม่พอดีไม่สม่ำเสมออยากได้ไม่พอดีเพ่งจ้องอย่างรุนแรงที่จะเอามันแรงมากแรงกว่าแม่มันทีนี้ถ้าโลภะธรรมดาเพียงแต่คิดอยากได้อยากได้เป็นธรรมดามีสิทธิที่จะอยากได้ได้แต่ถ้าลูกในอภิชาวิสมะโลภะเพ่งจะเอาอย่างเดียวนอนไม่หลับต้องไปขโมยถูกทำก็เอาผิดทำก็เอาขอให้ได้นี่เป็นปัญหาเลยน่าจะมีคำหนึ่งคำหนึ่งเป็นชื่อคล้ายๆกันนะแต่มันอยู่ต่างหากคนละหม่อมมีคำว่าอะติโลโคฮิปาปะโกคำนี้คือมีอะติไว้ยิ่งอะติโลโคฮิปาปะโกความโลภมากมันเป็นบาปอย่างยิ่งไว้นู่นเอาลงเคสนี้สักคนไม่ต้องอธิบายคงจะรู้โอ้โหแต่ละคนคงจะพอจะรู้มันมาดูยายโทรศัพท์คนมาแล้วจะเดินมาช่วยให้พักมาต้องมาอะไรแรงไม่ว่าจะไม่มีเสียงเดียวเขามีแข่งขันได้มั้งโทสะมีโลก3จำไว้ดีนะ1พยาบาท2โกหกโกรธ3อุปหานะชื่อเป็นเนื้อนานจะได้ยินชื่อแปลกๆนานจะได้ยินน่าจะไม่ได้ยินเขาห้ามไม่พวกไปสอนอุปหานะตัวที่สามตัวที่สามเป็นลูกหัวปีมีชื่อว่า
พยาบาทพยาบาทแปลว่าอะไรนะคำบาลีว่ายะว่ายาปาระแต่ถ้าตัวหอมมาถึงไทยมันจะแปลงเป็นพอเป็นพยาบาทว่ายะว่ายานแปลว่าเสื่อมปาระก้าวไปก้าวไปจิตใจนี่ก้าวไปสู่ความเสื่อมคือเพ่งมุ่งใจเขาเสื่อมใจเขาพินาศใจเขาเสียหายตัวนี้ตอนนี้มาสร้างมันมาสร้างโอ้จะเล่าเถอะก็มาสร้างแต่ว่ามันดีไม่มีอะไรดีเลยก็สร้างบุญอะไรคือพยาบาลคือไปหาตั้งกันได้ยังไงกันนะไม่ได้สร้างยังไงอันนี้ลูกทนลูกผู้พ่อพี่มันพอเราเมื่อพูดถึงพยาบาลก็ไม่ว่าจองกรรมจองเวรความจริงสร้างที่เรื่องพยาบาลเลยเพราะวายะปาระวายะวายะเรียนแปลว่าเสื่อมปาระก้าวไปเป็นถ้าเป็นวัตถุถ้ามองเป็นนามธรรมเป็นจิตตัวมุ่งความเสื่อมมุ่งความไม่ดีแก่เขาสร้างมาแต่ว่าไงต้องเขาดีที่สุดเลยเป็นตัวสร้างเลยเฮ้ยพุทธบุรีเป็นตัวสร้างวันนั้นมาไว้ไว้ยาป่าจิตมุ่งไปที่ความเสื่อมเขาเสื่อมแล้วเปลี่ยนเขาเสื่อมตัวเองก็เสื่อมด้วยนี่เองว่ะใครตั้งอะไรโอ้ยจะเป็นใครได้วันนี้อยู่กับคนตายวันนี้จะมีเฮ้ยพุทธบุรีจะบอกที่ถูกพอเวลาเจอเราไปเจอเขาเราจะเฮ้ยจะไปดูถูกไหมเนี่ยเจ็ดแล้วสิจนเขาใจคล้องเมืองอันนี้เมืองวิ่งกันสิอาเถื่อนุ่งขนาดสาวรุ่นเนาะลูกสาวเนี่ยนะลูกสาวลาเป็นลูกสาวเดียวสาวลาอีตาเฮือกเนี่ยมีชื่อว่าอุปปหานะชื่อแปลกนานๆเราจะได้ยินพระไม่พูดเราก็เลยไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินด้วยอุปปะเข้าไปนั่นแหละเข้าไปผูกไว้เชียดไว้ที่ใจที่ซ่อนมันงมเงือกเกินไหมพอไปตะลาวเชียดแขนนานั้นผูกโกรธถ้าไปมันก็เราผูกโกรธเอาไว้ไม่อยากให้มันลืมตีที่ชื่อโกรธผูกโยงตีเสียงโกรธให้นางโกรธนี่นอนทุกตัวนี้เผาร้อนอันนี้ตระกูลโทสะโอเคนี่หมายเลขจะย่องลงมาถึงตระกูลงวาเราดูพวกลูกเวโรเนี่ยลูกมันได้คุ้มกันแบบไหนแต่ก่อนถ้าเป็นผู้คนเนาะอาตมาทุกประการอาตมาได้ยินเสียงวิทยุประเทศลาวแต่อาตมาทำประกาศให้ประกาศให้ไปทำไม้มันแห้งอ่ะน้ำไม้เสียห่วงกว่าให้ไปทำมันแห้งอ่ะน้ำไม้เสียห่วงที่แสดงจะคุ้มกันเลยอันนี้เราจะต้องคุ้มกันเลยนะมันลูกเยอะย้ายมันมาหมดทั้งวงมันเยอะมันเติมเล็ดลอดเข้ามาได้ตัวใดตัวหนึ่งเอาขึ้นต้นเลยหนึ่งมัคคะคำนี้ก็ไม่ได้ยินอีกเลยไม่มีชื่อเสียงเลยกิเลสสองตัวนี้พวกมันไม่ค่อยมีชื่อเสียงไหมกิเลสโนเนมไม่มีชื่อเสียงตัววิจิตรตัววาหานะก็ไม่เคยมีชื่อเสียงผูกโกรธคือเครียดอันนี้ก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงกิเลสฝ่ายตระกูลโทสะในฝ่ายบูนะบูแหลกเลยแต่ฝ่ายโมหะไม่ค่อยบู๊แต่ก็กินลึกได้พักพินาศตอนนี้มันต้องเบาขึ้นต้นก็สับสนนั่นเองมันมีชื่อเสียงมัคคะ
ต่เลยนะหรือเอริโนเนี่ยมันมีชื่อเสียงเนี่ยพระพุทธเจ้าตีราคาตามกับเพื่อนชั่วช้าจงขออย่างสาระเร็วอีกด้วยจะเร็วขนาดไหนชั่วช้าสาระเร็วที่สุดไอ้ตัวมักขะมักขะบาลีคำนี้ภาษาไทยแปลว่าลบหลู่บุญคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ใครก็ตามลบหลู่เราก็ไม่ค่อยได้ยินเราจะได้ยินคำนึงที่คุ้นหูมากถ้าพูดมันละอ๋อไอซีหรอกนี่ละคุณคำนี้รู้อะไรเลยแต่ทางศัพท์วิชาการท่านไม่รู้พูดคำนี้แต่มาพูดเอาคำในคำปฏิเสธเป็นนีละนีละไม่มีนีละคนเราเอเลยมันสับสนมันฟันเฟือยกับภาษาทางจิตนีละคนคนชั่วธรรมดาหนึ่งถือว่าชั่วแล้วไม่รู้จักบุญคนสองชั่วกว่านั้นอีกไม่รู้หรือว่ารู้จักโดดจะไม่ตอบแทนการรู้จักบุญคุณท่านใช้ว่ากะอันโยกะอะอันโยรู้จักสิ่งที่ท่านหนาวทำตาไว้ให้ก่อนแล้วแต่ไม่กระตาเวทีไม่ทำคืนไม่ตอบแทนอันนี้ยังถือว่าสองชั้นทั้งไม่รู้จักบุญคนทั้งไม่กระทำคืนสูงขึ้นมาอีกชั่วระดับกลางๆรู้จักบุญคนแต่ไม่ทำคืนจะรอเวลาจงถ้ามีเวลาจะพอทำจะทำแต่สุดชั่วช้าสาระเร็วกระมูขึ้นรู้จักแล้วว่ามีบุญมีคุณคือมือพ่อมือแม่ในบุญมีคุณตัวเราไม่ทำเคินก็ยังพอประมาณนี่ลบหลู่คือไม่กระตันยูไม่เป็นไรนี่ถือว่าชั่วธรรมดาแต่ลบหลู่เลยรู้จักไม่ได้ตอบแทนลบหลู่ครบสมเวก็เลยว่าพ่อแม่ท่านสนุกสนานมาเชียร์เราเกิดมาแล้วเพิ่งพาตัวเองหาเงินมาได้เลี้ยงตัวเองอย่างนี้แล้วรู้วันนี้จะจุ่มจ่าวลูกเราเลยพระเจ้าอันตีราคาต่ำกว่าสาเดือดฉานขนาดที่ซื้อชื่อมันไม่ค่อยมีสาเดือดฉานบางประเทศได้กินข้าวกินปลากินอาหารจากเจ้าของเลี้ยงมันตอบแทนไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ตอบแทนได้มันก็ยังรู้จักกระดิกกระเดี่ยวหามันกระดิกหางกระดิกหูถ้ามาเขาเคียงเจ้าของมันจะขอบคุณไม่พูดเต็มไม่กัดตัวเองไม่มีเป็นเจ้าของไม่กัดบางทีก็ช่วยหาขโมยประเภทนี้อาจจะดีกว่าคนลบหลู่จะให้เบื่อคือมันตายไปรถวินแชนไปตายตรงไหนกลางป่ามันก็นอนเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนั่นมันดีกว่าคนลบหลู่นะคนเรารู้อันนี้เห็นพ่อเห็นแม่ว่าพ่อแม่เป็นงูเป็นควายเห็นว่าอาจารย์เป็นงูเป็นหมาอะไรก็มีอย่างนี้ตัวอย่างตีราคาต่ำมากให้เราช่วยช้าสารอะไรเลยลูกฮอบีของเธอของโมหะนะต่อมาอีกลูกคนที่สองปาราค่ะชื่อแปลงเลยไม่เคยได้ยินก็ได้พูดก็ได้ฟังตีตนเสมอได้ยินใครว่าดีว่างามตัวไหนตัวเองก็ว่าตัวเองก็ดีเหมือนกันเก่งเหมือนกันใครจะมาดีเกินไม่ได้เห็นนี่ผมตีตนเสมอมีเรื่องมาว่าหมาตัวหนึ่งขอเราดูทางประกอบตัวหนึ่งมันอยากจะเห็นเสือมันเห่ามันเก่งกว่าเสือมันบอกทำไมนั้นเมื่อทราบว่าคนแรกถามไปเขาพูดรู้เรื่องไหมม้าตัวหนึ่งเขาเลี้ยงไว้ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ก็ตัวโตก็อยู่เสียงแป๊บไปถึง
กลางคืนก็ยินชาวบ้านคุยกันคนนั้นคุยกันเขาบอกว่าเสือนี่มันเก่งมีเล็บมีเขี้ยวมีลายมันอยู่ในป่าเข้ามาขโมยกินหมูกินหมากินไก่กินกากินคนก็ได้ไอ้หมาตัวนี้ไม่ได้ยินปั๊บเราก็มีเขี้ยวเราก็มีเล็บเราก็ลายเหมือนกันเลยว่าอยากเห็นมันได้เกินเสือดายวิธีพบกันถ้าเจอถ้าทีมกันไปรุ่นเลยใช่ไหมอันนี้คือปลาค่ะปีต้นทำไมไหมถ้าเจอจริงๆมันรู้จะทำยังไง